สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูบัวในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็อยู่ในหัวข้อของ present simple tense และ adverb of frequency ในรูปของประโยคคำถาม yes no นะคะหรือที่เราเรียกกันว่า yes no question นั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาทบทวนกันก่อนนะคะว่า present simple tense คืออะไรนะคะสำหรับ present simple tense ก็คือประโยคที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะหรือเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอก็ได้นะคะหรือแม้แต่เป็นสิ่งที่เป็นความจริงตามธรรมชาติก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและสำหรับ adverb of frequency นะคะก็คือคำกริยาวิเศษที่บอกความถี่บอกความบ่อยครั้งของเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าเป็นการบอกว่าเราทำสิ่งนี้หรือทำสิ่งนั้นบ่อยแค่ไหนนั่นเองก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวน adverb of frequency กันก่อนนะคะโดยเราจะแบ่ง adverb of frequency ออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะโดยจะมีคำว่า always นะคะแปลว่าสม่ำเสมอ usually โดยปกติ often บ่อยๆ sometimes บางครั้ง hardly ever แทบจะไม่ never ไม่เคยโดยกลุ่มที่1 นะคะตำแหน่งการวางของเขาก็จะอยู่หน้า main verb หลัง verb to be นั่นเองค่ะเรามาดูโครงสร้างประโยคคำถาม yes no ของ adverb of frequency กลุ่มแรกกันก่อนนะคะโดยประโยคคำถามนะคะเด็กๆสามารถขึ้นต้นด้วย do หรือ does ขึ้นอยู่กับประธานนะคะเราจะใช้ do ก็ต่อเมื่อประธานคือ I, you, we, they รวมถึงประธานพหูพจน์แต่เราจะใช้ does ก็ต่อเมื่อประธานคือ he, she, it รวมถึงประธานเอกพจน์หลังจากประธานนะคะก็จะตามด้วย adverb of frequency กริยาฐานแล้วก็กรรมหรือส่วนขยายแล้วสุดท้ายอย่าลืม question mark ด้วยนะคะสิ่งสำคัญของการเขียนประโยคคำถามก็คือคำกริยานะคะจะต้องไม่เติม s หรือ es แล้วนะคะสำหรับการตอบคำถามก็ตอบได้2รูปแบบนะคะคือตอบว่า yes หรือ no ก็ได้นะคะ yes จุดๆ do does no จุดๆ don't หรือ doesn't นะคะตรงจุดๆตรงนี้นะคะให้เด็กๆใช้สรรพนามแทนประธานในประโยคคำถามเสมอนะคะสรรพนามของเราก็คือ I you we they he she itนะคะเราจะนิยมใช้สรรพนามแทนประธานในการตอบคำถามนะคะเรามาต่อกันที่ adverb of frequency กลุ่มที่2กันเลยนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคำนะคะคำแรกของเราก็คือคำว่า everyday แปลว่าทุกวันหรือเด็กๆจะใช้คำว่า every กับนามอื่นๆก็ได้นะคะอย่างเช่น every monday ทุกวันจันทร์ every year ทุกปีคำต่อไปนะคะก็คือคำว่า once O-N-C-E แปลว่า1ครั้งนะคะ once a day 1ครั้งต่อวัน once a month 1ครั้งต่อเดือนต่อไปคือ twice T-W-I-C-E นะคะแปลว่า2ครั้งเช่น twice a week 2ครั้งต่อสัปดาห์ twice a year 2ครั้งต่อปีกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า times นะคะโดยเด็กๆจะต้องใส่จำนวนไว้ข้างหน้าด้วยนะคะอย่างเช่น5 times a week 5ครั้งต่อสัปดาห์10 times a year 10ครั้งต่อปีโดยกลุ่มนี้นะคะจะวางท้ายสุดของประโยคนั่นเองนะคะจะอยู่หลังสุดเลยนะคะมาสู่โครงสร้างประโยคคำถามในแบบที่2กันบ้างนะคะสำหรับ adverb of frequency แบบที่2โครงสร้างประโยคคำถามก็เหมือนกันเลยค่ะเราจะขึ้นต้นด้วย do หรือ does ขึ้นอยู่กับประธานนะคะถ้าใช้ do ก็จะต้องเป็นประธาน I, you, we, they รวมถึงประธานพหูพจน์แต่ถ้าใช้ does จะเป็นประธาน he, she, it
รวมถึงประธานเอกพจน์แล้วตามด้วยกริยาฐานกรรมหรือส่วนขยายแล้วค่อยเป็น adverb of frequency นะคะแล้วอย่าลืมประโยคคำถามเครื่องหมาย question mark ด้วยสำหรับการตอบก็เหมือนกันเลยนะคะเราตอบได้2แบบก็คือตอบด้วย yes หรือ no ก่อนนะคะ yes แล้วตามด้วยประธานนะคะแล้วก็ do หรือ does ส่วน no ก็ตามด้วยประธานแล้วก็ don't หรือ doesn't นะคะเวลาตอบคำถามเราจะนิยมใช้สรรพนามแทนประธานเสมอนะคะตัวอย่างประโยคของเรานะคะตัวอย่างแรกเลยนะคะเขาถามว่าDo you always watch a movie? Do you always watch a movie? คุณดูหนังสม่ำเสมอใช่ไหมเด็กๆสังเกตนะคะ adverb ของเราก็คือคำว่า always นะคะแปลว่าสม่ำเสมอตำแหน่งการวางของเขาคืออยู่หน้า main verb นะคะคืออยู่หน้าคำว่า watch นะคะคุณดูหนังสม่ำเสมอเลยใช่ไหมนะคะถ้าคำตอบของเราคือใช่ถาม you ตอบ I นะคะก็จะตอบได้ว่า yes I do แต่ถ้าคำตอบของเราคือไม่ใช่นะคะเราก็ตอบเขาไปเลยว่า no I don't นะคะไม่ล่ะฉันไม่ดูนะคะสำหรับตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะเขาถามว่า does Bill sometimes drink water does Bill sometimes drink waterเบลดื่มน้ำเป็นบางครั้งใช่ไหมสังเกต adverb นะคะ adverb คือคำว่า sometimes วางหน้า main verb คือคำว่า drink นะคะถ้าคำตอบเราคือใช่นะคะเราจะตอบได้ว่า yes she does เด็กๆสังเกตนะคะประธานของเราคือเบลนะคะเบลเป็นผู้หญิงดังนั้นเราจะใช้สรรพนามแทนเบลว่า she นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคำตอบคือใช่เราก็ตอบได้เลยว่า yes she does แต่ถ้าคำตอบคือไม่ใช่นะคะก็คือ no she doesn't นะคะตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะเขาถามว่า does John drive a bus twice a week does John drive a bus twice a week John ขับรถบัส2ครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมคำนี้นะคะ adverb of frequency ของเราก็คือคำว่า twice a week นะคะซึ่งตำแหน่งการวางของเขาก็จะอยู่ท้ายสุดประโยคนั่นเองนะคะและการตอบคำถามถ้าคำตอบคือใช่นะคะเราจะตอบได้ว่า yes he does นะคะเราใช้ he เพราะประธานคือ John นะคะ John เป็นผู้ชายนะคะแต่ถ้าคำตอบคือไม่ใช่เราก็จะตอบได้ว่า no he doesn't นะคะตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะ Do the children play football every day? Do the children play football every day? เด็กๆ เล่นฟุตบอลทุกวันใช่ไหมนะคะคำนี้นะคะ every day เป็น adverb ที่อยู่กลุ่มที่2นะคะตำแหน่งการวางก็จะอยู่ท้ายสุดประโยคนั่นเองซึ่งถ้าคำตอบคือใช่นะคะสามารถตอบได้ว่า Yes they do นะคะเราใช้ they แทน the children นะคะ children แปลว่าเด็กหลายคนนะคะถ้าคำตอบคือใช่ก็ตอบได้เลยว่า yes they do แต่ถ้าคำตอบคือไม่ใช่ก็ตอบเลยว่า no they don't นะคะหลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างประโยคกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาฝึกการเติม do หรือ does ให้ถูกต้องข้อที่1จุดๆๆ he always read a book he always read a book เขาอ่านหนังสือสม่ำเสมอใช่ไหมเด็กๆสังเกตนะคะเราจะมองจากอะไรลูกเราจะมองจากประธานเพราะฉะนั้นประธานของเราข้อที่1ก็คือ he ประธาน he เป็นประธานเอกพจน์ดังนั้นเราก็จะใช้ does นะคะ does he always read a book เขาอ่านหนังสือสม่ำเสมอใช่ไหมข้อที่2จุดๆๆ you sometimes drink milk you sometimes drink milk คุณดื่มนมเป็นบางครั้งใช่ไหมนะคะสังเกตอะไรคะสังเกตประธานเหมือนเดิมประธานข้อนี้ของเราก็คือ you
พราะฉะนั้นประธาน you ใช้ do หรือ does ประธาน you ใช้ do ถูกต้องนะคะดังนั้นประโยคคำถามก็จะได้ว่า do you sometimes drink milk คุณดื่มนมเป็นบางครั้งใช่ไหมข้อต่อไปจุด your father run every day your father run every day สังเกตประธานเหมือนเดิมประธานข้อนี้ก็คือ your father คุณพ่อของคุณนะคะเป็นประธานเอกพจน์เพราะฉะนั้นประธานเอกพจน์เราก็จะใช้ does นะคะ does your father run every day does your father run every day คุณพ่อของคุณวิ่งทุกวันใช่ไหมนะคะข้อที่4จุด Tony drive a car twice a week Tony drive a car twice a week Tony ขับรถยนต์2ครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมประธานข้อนี้คือใครเอ่ยประธานข้อนี้คือ Tony นะคะเพราะฉะนั้น Tony เป็นประธานเอกพจน์ดังนั้นเราจะใช้ does นะคะ does Tony drive a car twice a weekโทนี่ขับรถยนต์2ครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะจงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปคำถาม yes no เด็กๆจำได้ไหมคะว่าการเขียนประโยคคำถามเราจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรเอ่ยเราจะต้องขึ้นต้นด้วย do หรือไม่ก็ does ใช่ไหมคะแต่จะใช้ do หรือ does ก็ขึ้นอยู่กับประธานนั่นเองดูข้อที่1กันเลยนะคะเขาบอกว่า Max usually sweeps the floor Max usually sweeps the floor Max กวาดพื้นเป็นปกตินะคะเราใช้คำว่า usually นะคะ usually วางหน้า main verb นะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูก่อนว่าประโยคนี้ประธานคือใครจะใช้ do หรือ does นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ประธานก็คือ Max นะคะ Max เป็นประธานเอกพจน์ดังนั้นเราจะต้องขึ้นต้นด้วย does นะคะ Does Max usually sweep the floor? Does Max usually sweep the floor? Max กวาดพื้นเป็นปกติใช่ไหมนะคะประธานคือ Max เราขึ้นต้นด้วย does นะคะแล้วอย่าลืมประโยคคำถามคำกริยาจะต้องไม่เติม s หรือ es แล้วนะคะมาต่อกันที่ข้อที่2เลยนะคะข้อ2ประโยคบอกเล่าเขาบอกว่า you speak english every day you speak english every day คุณพูดภาษาอังกฤษทุกวันเราจะต้องเปลี่ยนประโยคนี้ให้อยู่ในรูปคำถาม yes no สิ่งแรกที่เราจะต้องดูก่อนเลยก็คือประธานนะคะข้อนี้ประธานคือ you นั่นหมายความว่าประธาน you ใช้ do หรือ does ใช้ do นะคะดังนั้นประโยคคำถามของเรานะคะก็จะต้องขึ้นต้นด้วย do you speak English every day do you speak English every dayคุณพูดภาษาอังกฤษทุกวันใช่ไหมสำหรับข้อต่อไปนะคะประโยคบอกเล่าบอกว่า The boys always play football The boys always play football เด็กผู้ชายหลายคนนะคะเล่นฟุตบอลเป็นประจำสม่ำเสมอเลยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะสิ่งแรกที่เราต้องดูเลยก็คือประธานประธานของเราคือ the boys นะคะ boys เติม s แปลว่าเด็กผู้ชายหลายคนดังนั้นเป็นประธานพระหูพจน์ประธานพระหูพจน์เราจะใช้ do หรือ does เราจะใช้ do นั่นเองนะคะดังนั้นประโยคคำถามก็จะได้ว่า do the boys always play football do the boys always play footballเด็กผู้ชายหลายคนนะคะเล่นฟุตบอลสม่ำเสมอใช่ไหมคราวนี้ก็จะเป็นประโยคคำถาม yes no ที่สมบูรณ์แล้วค่ะ
เอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้ตัวอย่างประโยคกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูแบบฝึกหัดในหนังสือ English Exercise กันบ้างอยู่ที่หน้า98แบบฝึกหัดที่15นะคะหากเด็กๆคนไหนไม่มีหนังสือสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่ครูบัวแนบไว้ให้แล้วดูตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่15นะคะเขาบอกว่าจงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปคำถาม yes no ข้อที่1ประโยคบอกเล่า you drink water every day you drink water every day คุณดื่มน้ำทุกวันเราจะเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคคำถามได้ว่าอย่างไรเอ่ยสิ่งแรกที่เราต้องรู้เลยก็คือประธานใช่ไหมคะประธานในประโยคนี้คือyou นะคะเพราะฉะนั้นประธาน you ใช้ do หรือ does ประธาน you ก็ต้องขึ้นต้นด้วย do นะคะประโยคคำถามของเราก็จะได้ว่า do you drink water every day do you drink water every day คุณดื่มน้ำทุกวันใช่ไหมก็จะเป็นประโยคคำถาม yes no ที่สมบูรณ์นะคะต่อไปข้อที่2ประโยคบอกเล่าเขาบอกไว้ว่าShe always goes to school. She always goes to school. เธอไปโรงเรียนสม่ำเสมอเราจะเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคคำถามได้ว่าอย่างไรสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือประธานประธานข้อที่2ก็คือ she นะคะดังนั้นประธาน she ใช้ do หรือ does ประธาน she ใช้Does นั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคคำถามของเราก็จะได้ว่า Does she always go to school? Does she always go to school? เธอไปโรงเรียนสม่ำเสมอใช่ไหมเด็กๆสังเกตนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นประโยคคำถามคำกริยาของเราจะไม่มีการเติม s หรือ es แล้วนะคะเอาละค่ะเด็กๆ เมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ทำข้อ1กับข้อ2ไปแล้วนะคะต่อไปจะเหลือข้อ3ข้อ4แล้วก็ข้อ5นั่นหมายความว่าเด็กๆจะต้องไปฝึกเขียนประโยคคำถาม yes no ข้อที่เหลือด้วยตัวเองแล้วนะคะถ้าเราจำหลักการได้ประโยคคำถามไม่ยากเลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะคะหลักการใช้ present simple tense และ adverb of frequency ในรูปของประโยคคำถาม yes no กันพอสมควรแล้วนะคะเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้หรือจากหนังสือ English Exercise หน้าที่89และอย่าลืมทำแบบฝึกหัดข้อที่เหลือนะคะอยู่ในหนังสือหน้าที่98สุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะและหมั่นทบทวนความรู้บ่อยๆนะพบกับครูบัวได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ